พันล้านอย่างหนุ่มมาริโอเมาเรอร์ก็กลายเป็นประเด็นค่ะเพราะอดีตหวานใจอย่างสาวกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์ป่วยอยู่หลายๆคนก็เลยอยากรู้ว่าได้ไปเยี่ยมหรือมีการให้กำลังใจกันบ้างหรือเปล่ารวมถึงเรื่องที่ล่าสุดหนุ่มพิษกาชัยหนุ่มสนิทคนใหม่ของสาวกุ๊กกิ๊บเนี่ยได้ออกมาเผยความในใจว่าได้ห่างๆจากสาวกิ๊บแล้วเพราะว่าหนุ่มพิษเนี่ยทนไม่ได้ที่สาวกุ๊กกิ๊บยังคงมีเรื่องราวของแฟนเก่าวนเวียนอยู่เอ๊ะหรือว่ายังลืมรักครั้งเก่าไม่ได้แบบนี้ก็เลยต้องไปถามความเห็นของหนุ่มโอ้ขนาดไหนล่ะคะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ผมว่าก็อาจจะเป็นคำพูดที่เขาชอบหรืออะไรก็ได้ผมว่าก็แล้วแต่คนจะมองฮะคงไม่มีครับแต่ว่าก็ยังไงก็เป็นเพื่อนที่ดีกันครับไปเยี่ยมบ้างไหมคะอ๋อไม่ได้ไปครับแต่ก็มีส่งกำลังใจไปบ้างครับก็ให้เขาหายเร็วๆอะไรเงี้ยฮะเป็นเมสเซจอะไรตอบกลับมาก็ขอบคุณอะไรเงี้ยปกติครับครับก็ไม่หรอกครับก็อย่างที่โอบอกเราก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคิดมากหรอกครับได้ยินแบบนี้แล้วหนุ่มคิดก็สบายใจได้ค่ะ